อย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่ฉันจึงขอใช้โอกาสนี้ค่ะในการส่งสารไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นะคะที่กำลังจะเข้ารับดำรงตำแหน่งนะคะว่าวินาทีนี้ค่ะมีประชาชนนะคะอยู่ในเรือนจำและกำลังอดอาหารเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกนะคะเพื่อแลกกับสิทธิที่เขาพึงมีตั้งแต่แรกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถูกพากไปเพราะกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราที่ล้มเหลวนะคะใช่ค่ะที่ฉันกำลังพูดถึงกรณีของคุณวารุณีนะคะแล้วก็คุณเวหารวมถึงผู้ที่ถูกควบคุมตัวผู้ที่ถูกคุมขังนะคะระหว่างการพิจารณาตัวคนอื่นในคดีมาตรา112นะคะกรณีเร่งด่วนมากค่ะก็คือกรณีของคุณวารุณีนะคะซึ่งถูกควบคุมตัวมาแล้วทั้งสิ้นเป็นเวลา65วันนะคะโดยเธอได้เรียกร้องสิทธิในการประกันตัวด้วยการอดอาหารตั้งแต่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศยกระดับนะคะด้วยการอดน้ำตั้งแต่เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะล่าสุดค่ะดิฉันเพิ่งทราบจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะหรือศูนย์หรือ THR นะคะว่าเมื่อวานนี้คุณวารุณีนะคะถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หลังจากที่มีอาการอ่อนเพลียอย่างมากน้ำหนักลดลงถึง4กิโลกรัมนะคะและไม่ขับถ่ายมาเป็นเวลา6วันแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเธอก็ยังยืนยันค่ะที่จะประกาศอดอาหารต่อไปเพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะส่วนกรณีของคุณเวหานะคะก็ขณะนี้ร่างกายก็มีการอ่อนเพลียเริ่มอ่อนเพลียเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นเพียงกรณีตัวอย่างนะคะของประชาชนที่กำลังต่อสู้ในคดีมาตรา112แต่ถูกพลาดสิทธิประกันตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไปนะคะโดยในปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวนะคะในคดีมาตรา112นะคะในระหว่างการพิจารณาคดีนะคะอย่างน้อยเนี่ย7คนนะคะก็คือคุณวารุณีคุณเวหาคุณวุฒิคุณธีปกรคุณอุดมคุณโสพลนะคะคุณหรือว่าคุณเกตนะคะแล้วก็รวมถึงคุณวัดล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เองพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านคะกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรานะคะต้องล้มเหลวถึงขนาดไหนที่ประชาชนต้องเอาชีวิตตัวเองเข้ามาแลกเข้ามาเดินผ่านนะคะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของเขานะคะที่พึงมีตามกฎหมายเขาไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษประการใดนะคะแต่ว่าสิทธิในการประกันตัวเองเนี่ยก็ถูกรับรองไว้นะในรัฐธรรมนูญของบ้านเรานะคะในมาตรา29นะคะซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะไม่มีความผิดก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะนั่นหมายความว่าศาลต้องให้สิทธิในการประกันตัวแก่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะในขณะที่ยังต่อสู้คดีอยู่นะคะและก็ในระหว่างที่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สิ้นสุดซึ่งแน่นอนค่ะว่าอย่างกรณีของคุณวารุณีเองเนี่ยถึงแม้ว่าศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาออกมาแล้วแต่ว่าเธอได้ยื่นนะคะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อนะดังนั้นแล้วเนี่ยเธอเองจึงมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการประกันตัวนะเพื่อต่อสู้นะคะในระหว่างการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นี้นะคะไม่ใช่การที่ศาลจะมากล่าวอ้างเหตุผลต่างๆนานาอย่างเลื่อนลอยนะคะว่าเกรงว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะจะหลบหนีหรือว่ากระทำความผิดซ้ำต่างๆนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยข้อกล่าวหาดังกล่าวของศาลนะคะมักจะไม่มีเหตุผลประกอบที่ชัดเจนที่แน่ชัดนะคะว่าเหตุใดการกระทำในลักษณะใดบ้างนะคะที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นมีพฤติการของการหลบหนีหรือว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าจะกระทำความผิดซ้ำนะคะมันเลยกลายเป็นว่าสิทธิในการประกันตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมักจะถูกพรากไปได้ง่ายๆนะคะด้วยเหตุผลที่เลื่อนลอยเพ้อเจ้อเหล่านี้นะคะห่วงเวลานี้ค่ะทุกท่านต้องยอมรับกันตามตนค่ะว่าประชาชนหลายคนไม่อาจไว้วางใจให้กับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราได้เลยนะคะว่ายังตั้งมั่นยังยึดมั่นอยู่ในหลักนิติธรรมอยู่หรือไม่นะคะหรือเหตุใดสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีมาตรา112เนี่ยจึงถูกพากไปนะคะทำไมจึงถูกมีการเลือกปฏิบัติในคดีเหล่านี้นะคะและที่สำคัญค่ะคือการกับภาระนะคะผักภาระให้กับผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยในการที่ต้องมายื่นขอประกันตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและที่ร้ายแรงที่สุดค่ะคือการที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตนะคะมาเป็นเดิมพันในการเรียกร้องสิทธิเหล่านี้นะคะดิฉันขอย้ำค่ะว่าศาลจะเป็นที่น่าเคารพและประชาชนจะไว้วางใจได้นะคะก็เมื่อศาลเคารพในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงนะคะและแน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะไร้ความน่าเชื่อถือไร้ความศรัทธาจากประชาชนมากไปกว่านี้นะคะพวกเรานะในนามของพรรคก้าวไกลค่ะก็ยังยืนยันนะคะว่าจะผลักดันประเด็นเหล่านี้ต่อไปอย่างแน่นอนนะคะโดยแน่นอนค่ะว่าประเด็นเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขนะคะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะก็จะเป็น
รื่องหนึ่งที่เราจะเดินหน้าต่อนะคะหลังจากที่ทยอยยื่นกฎหมายต่างๆเข้าไปตามระเบียบตามวาระของเรานะคะสองค่ะในขณะนี้เองเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ได้มีการจัดตั้งทีมทำงานนะคะเพื่อแก้ไขประมวลปวิอาญานะคะโดยเฉพาะในมาตรา108และ108ทับ1นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิในการประกันตัวนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ค่ะว่าประชาชนทุกๆคนนะคะจะต้องมีสิทธิประกันตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระหว่างการต่อสู้คดีนะคะและที่สำคัญค่ะก็คือการเดินหน้าในเรื่องของนโยบายการนิรโทษกรรมค่ะ